อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นปัญหานะที่ทางด้านของโฆษกป้ายแดงโฆษกรัฐบาลคุณหมอชัยได้แถลงว่าคำสั่งของท่านนายกให้ไปตรวจสอบดูนะฮะว่าคำสั่งต่างๆคณะกรรมการชุดต่างๆของทางตั้งแต่คสช.ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะได้ให้ไปตรวจสอบดูนะว่ามันมียังมีชุดไหนบ้างที่ควรจะมีนะฮะซึ่งมีการใช้อำนาจคสช.ตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นท่านผู้ชมฮะ178ชุดมีชุดไหนบ้างที่ควรให้มีต่อไปหรือชุดไหนที่ไม่มีความจำเป็นควรยกเลิกก็ให้ชี้แจงมาพร้อมเหตุผลภายในวันที่25กันยายนนี้นะครับภายในวันที่25กันยายนนี้นะฮะรวมถึงให้กระทรวงทบวงกรมที่ในอดีตรับคำสั่งหรืออำนาจจากคสช.แล้วยังต้องปฏิบัติตามนั้นให้ไปทบทวนว่าคำสั่งคสช.อันไหนที่ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้อันไหนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจหากไม่เสนอมาภายในวันที่9ตุลาคมให้ถือว่ายกเลิกไปโดยปริยายท่านผู้ชมฮะตรงนี้มีปัญหานะฮะตรงนี้เริ่มมีปัญหาแล้วครับนายกมีคำสั่งให้ไปตรวจสอบดูคณะกรรมการหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นคำสั่งมาจากชุดคสช.นะฮะให้ทำเรื่องมาว่าจำเป็นแค่ไหนภายในวันที่9ถ้ายังไม่ทำถึงวันที่9แล้วถือว่ายกเลิกไปเลยนะนะครับแล้วทางด้านของโฆษกยังบอกว่ามติคณะรัฐมนตรีก็ยกเลิกได้นะฮะหมายถึงมติคณะรัฐมนตรีของชุดมติใช้มติครม.เนี่ยยกเลิกได้ตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฐฐาธิปัตย์ยกเลิกได้อยู่แล้วครับไปพูดคำนี้ฮะไปพูดคำว่ารัฐฐาธิปัตย์คำว่ารัฐฐาธิปัตย์เนี่ยหมอชัยรู้ไหมมันหมายถึงอะไรรู้หรือเปล่าศึกษามาดีหรือเปล่าเท่านั้นแหละฮะท่านผู้ชมฮะมีกระแสพูดคุยถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับคุณนพดลปัทมะนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่รัฐาธิปัตย์ดังนั้นการจะยกเลิกคำสั่งคสช.ใดๆต้องดูเนื้อหาของคำสั่งนั้นว่าอยู่ลำดับศักดิ์ใดถ้าเป็นลำดับมติครม.รัฐบาลนี้ก็ใช้มติครม.ยกเลิกได้เลยแต่ถ้าเนื้อหานั้นเป็นกฎหมายการจะแก้ไขหรือยกเลิกต้องผ่านสภาจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าปกติรัฐบาลที่มาจากการ เลือกตั้งเขาจะไม่ใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์มีแต่คณะยึดอำนาจที่ใช้เพราะหมายถึงการยึดอำนาจทั้ง3คือบริหารนิติบัญญัติและยุติธรรมมาไว้ที่คนคนเดียวเนี่ยขนาดจตุพรเขายังรู้เลยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยคุณจะไปใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์ทำไมหมอชัยรัฐาธิปัตย์คุณรู้ไหมหมายถึงอะไรรัฐาธิปัตย์หมายถึงในทางรัฐศาสตร์นะฮะหมายถึงผู้ที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยกลุ่มคนนะฮะถืออำนาจรัฐหรือกลุ่มคนที่ทำการในนามรัฐก็อาจยกตัวอย่างย้อนกลับไปสมัยคสช.รัฐประหารเนี่ยครับสมัยนั้นอ่ะรัฐบาลของลุงตู่ในยุคที่ไม่มีการเลือกตั้งนะยังไม่เลือกตั้งนะก่อนปี62อ่ะตอนนั้นอ่ะอันนั้นน่ะคือรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์แต่ตอนนี้คุณผ่านการเลือกตั้งมาแล้วคุณจะมาใช้คำว่ารัฐาธิปัตย์ทำไมนะอย่างคุณปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้านะครับบอกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเห็นโฆษกแถลงประเด็นยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วแสดงให้เห็นถึงการขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นเบื้องต้นเลยนะถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยคุณควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในพรรคเพื่อไทยหรือนักกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้แถลงไปตอบนักข่าวไปแบบนี้ไม่ใช่เสียแค่ตัวโฆษกเท่านั้นแต่กระทบถึงนายกเพราะโฆษกไปอ้างว่าทั้งหมดเป็นข้อสั่งการของนายกเห็นแบบนี้แล้วก็เสียดายและคิดถึงอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์ครับพรรคเพื่อไทยควรให้อาจารย์ชูศักดิ์เป็นรองนายกดูแลงานกฎหมายของรัฐบาลจะดีกว่านะครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาเพื่อไทย
มีนักกฎหมายผู้เข้าใจกฎหมายมหาชนและการบริหารราชการแผ่นดินเยอะแยะอย่างเช่นโพกินพลกุลพงเทพเทพกาญจนาชูศักดิ์สิรินินนะครับแต่มารอบนี้ไม่ตั้งคนแนวนี้เข้ามานะครับถ้าเกิดไม่เอาคนแนวนี้ก็ยังมีคนนอกอย่างเช่นคุณวิษณุเครืองามบวรศักดิ์อุวันโนนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลจำเป็นต้องมีคนของตัวเองเข้าไปทำงานกับนักกฎหมายในระบบราชการและทั้งชนกับนักกฎหมายในระบบราชการในอนาคตถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำรัฐบาลก็จะเจอปัญหาคนละแบบกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยมีคนทำหน้าที่นี้ได้แต่ไม่ตั้งเข้าไปส่วนพรรคก้าวไกลเท่าที่ผมสำรวจตรวจสอบต้องขออนุญาตพูดตรงๆอาจจะรสขมแบบเอ็กเพรสโซ่สองช็อตคือไม่มีส.ส.ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายมหาชนและการบริหารราชการแผ่นดินเพียงพอเท่าทันหรือพอฟัดพอเวียงกับบรรดานักกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยนะครับคุณปิยบุตรบอกว่าเมื่อโฆษกรัฐบาลพูดแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าพรรคก้าวไกลของพี่พิธาเนี่ยของคุณวิโรจน์ของคุณไหมสิริกัญญาของคุณรังสิมันต์โรมถ้าพวกคุณเนี่ยมีความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องใส่โฆษกคนนี้แล้วออกมาแย้งแล้วออกมาแย้งแล้วแต่นี่พวกคุณเงียบเงียบเพราะอะไรพวกคุณคงไม่รู้เรื่องผมสรุปแบบนี้นะฮะประมาณเนี้ยพวกคุณคงไม่รู้เรื่องนะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งโฆษกรัฐบาลต้องยอมรับว่าพูดแบบจะบอกว่าไม่อิงเอกสารเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ศึกษามาก่อนนะฮะอาศัยว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวไงเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิพอสมควรมีคุณวุฒินะฮะแต่จะอาศัยเรื่องแบบนี้เนี่ยแล้วก็แบบด้นสดไปเนี่ยอันตรายนะใช่ใช่คุณนะเป็นโฆษกรัฐบาลนะคุณพูดอะไรผิดเนี่ยเสียไปถึงนายกนะแล้วคุณบอกด้วยนายกสั่งให้ไปยกเลิกคำสั่งของนายกเนี่ยมันไม่ได้ไปยกเลิกได้ทุกกฎหมายหรือว่าทุกข้อคำสั่งในอดีตนะมันต้องดูนะอย่างที่เขาบอกอ่ะต้องไปดูศักดิ์ของกฎหมายในแต่ละคณะกรรมการหรือว่าแต่ละคำสั่งที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลลุงตู่นะว่าคำสั่งนี้กฎหมายนี้กฎระเบียบนี้กฎกระทรวงนี้หรืออะไรเนี่ยมันมาได้ยังไงถ้าคุณจะไปยกเลิกทั้งหมดเลยเนี่ยคุณต้องเอาอะไรที่มันไปยกเลิกไม่ใช่คำสั่งนายกไม่ใช่คุณเศรษฐาพูด 2-3 ประโยคแล้วคุณเอาคำสั่งคุณเศรษฐาไปยกเลิกได้หมดไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ฮะโอ้โหแสดงว่าคุณหมอยังไม่ค่อยแม่นโอ้โหยังไม่ค่อยแม่นเยอะเลยและโทษนะฮะนี่เป็นเพียงการทำหน้าที่ครั้งแรกเท่านั้นนะยังเจอแบบนี้เลยอ่ะใช่มันจะเกิดการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือใช่และความแม่นยำในเรื่องตัวบทกฎหมายถูกต้องอันนี้สำคัญนะถ้าลองสื่อมวลชนนะต้องมาคอยระวังเฮ้ยจากนี้ไปนะเว้ยเจ๊พี่ถ้าเกิดโฆษกคนนี้พูดอะไรเนี่ยเราต้องช่วยกันตรวจสอบนะลำบากแล้วนะฮะถ้าอย่างเงี้ยลำบากแล้วนะฮะแรกๆเนี่ยคุณหมอเอาตามเปเปอร์ไปก่อนถูกต้องอะไรทำได้เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เริ่มยังไงแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเองก็ต้องคือครั้งนี้ครั้งเดียวก็พอหาคนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยมาประกบซะใช่ไหมฮะอะไรที่เป็นข้อกฎหมายบอกคุณหมอเอาตามนี้เอาตามนี้ถ้าเป็นข้อกฎหมายอะไรที่ถ้ามันไม่ใช่มติครม.นะเป็นข้อสั่งการตัวต่อตัวจากนายกมาถึงคุณนะคุณต้องยิ่งต้องระวังเลยใช่ไหมฮะคุณยิ่งต้องระวังเพราะคุณไม่มีอะไรหนุนหลังเลยนะจากคำพูดคุยของนายกคนพูดจริงอ่ะแต่คุณก็ต้องไปดูซิไปปรึกษาซิใช่ไหมฮะนายกบอกแบบนี้เนี่ยโอ้โหจะไปยกเลิกต้อง178ชุดเนี่ยมันทำได้แค่ไหนยังไงและรัฐบาลชุดนี้ก็อย่างว่าอย่างที่คุณปิยบุตรบอกอ่ะไม่มีคนอย่างดร.วิษณุนะฮะแล้วเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะทำไมรัฐบาลที่ผ่านมาโอ้โหเป็น10รัฐบาลจึงต้องใช้บริการเนติบริกรท่านนี้ใช่นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าท่านระดับปรมาจารย์แม่นเลยละแม่นนะฮะแม่นถ้าเกิดมีคนอย่างดร.วิษณุหรือว่าคนในฐานะภูมิความรู้เท่ากันเนี่ยนะฮะมีอะไรสงสัยเนี่ยถามท่านได้ทำไมนักข่าวจึงต้องไปถามอาจารย์วิษณุอ่ะใช่ใช่ไหมฮะใช่ต้องถามทุกวันอังคารเลยอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะท่านแม่นไงถ้าเกิดมีอะไรที่มันคลาดเคลื่อนไม่ใช่ก็ดร.วิษณุก็รับไปใช่ไหม
นี่นะฮะยังไม่หมดนะครับแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์บ้างนี่นะกระทรวงพาณิชย์บ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยก็คือคุณณัฐพินทร ศรีสรรพางก็เข้าทำงานที่กระทรวงพาณิชย์วันแรกนะครับก็มีการหารือกับข้าราชการเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนก็คือการดูแลราคาสินค้าโดยรวมแล้วก็คือว่าพอรัฐออกมาตรการลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันไปแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะมีผลต่อการทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้ามันก็ควรจะต้องลดลงด้วยฉะนั้นภูมิธรรมก็เลยสั่งให้กรมการค้าภายในไปคุยกับผู้ผลิตสินค้าซะว่าเมื่อต้นทุนการผลิตลดลงแล้วเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยมันก็ควรจะปรับลงนะครับเป้าหมายราคามันก็ควรจะปรับลงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนภายใน15วันและสามารถลดราคาได้ทันภายในต้นเดือนตุลาคมนี่ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนหมายละของขวัญปีใหม่นี่นะฮะสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยรับฟังข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนนี่นะฮะส่วนเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ทำภายใน6เดือนก็มอบให้กับกรมที่เกี่ยวข้องไปศึกษาทบทวนงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนี่นะฮะฉะนั้นหลักๆ ก็คือว่าจะมีการปรับลดราคาสินค้าลงภายใน15วันต้นเดือนตุลาคมก็จะเห็นหน้าเห็นหลังจากสัปดาห์หน้าจะคุยกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนะฮะอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เตรียมตัวฮะบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ CP สหพัฒน์เจอเรียกแน่ ใช่เจอเรียกแน่ของแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะหวานอมขมกลืนก็รู้อยู่แล้วว่าท่านภูมิธรรมจะเรียกไปทำไมเรียกให้ไปท่านเจ้าสัวพอจะมีอะไรที่พอจะลดได้ไหมใช่ไหมฮะอืมแล้วผลงานเป็นของใครฮะเป็นของคุณภูมิธรรมใช่เป็นของกระทรวงพาณิชย์นะฮะเรียกผู้ประกอบการไปคุยอ่ะเพื่อขอให้ลดราคานะฮะถ้าผู้ประกอบการมีข้อมูลมีที่มาที่ไปนะครับตัวไหนลดได้ก็อ่ะโยนให้ไปนะฮะเพื่อเห็นแก่ประชาชนใช่แต่ว่าคนได้หน้าเนี่ยไม่ใช่เจ้าสัวนะเป็นคุณภูมิธรรมแต่ถ้าเกิดบอกไปแล้วทางบริษัทผมเครือผมเนี่ยลดได้5ตัวนี้ทั้งของผมลดได้นะ4ตัวนี้ถ้าคุณภูมิธรรมจะเอามากกว่านั้นก็ต้องชี้แจงแต่มันไม่ได้ใช่ไหมต้นทุนมันมาแบบนี้แล้วจะลดตัวนี้คงไม่ได้นะไม่ขอขึ้นกระบุญแล้ว อย่างว่าท่านผู้ชมฮะพอรัฐบาลใช่ไหมฮะรัฐบาลแบบโอ้โหใหม่ถอดด้ามก็ย่อมอยากจะโชว์ผลงานนะก็ลองมาดูว่าจะมีสินค้าตัวไหนบ้างที่ลดลงใช่การเรียกผู้ประกอบการมาคุยเพื่อขอให้ลดราคาสินค้ามันไม่ค่อยซับซ้อนใช่มันไม่มีอะไรมากใช่คือเรียกมาคุยมันไม่มีฮะเรียกมาคุยไม่ฮะผมไม่ลดไม่ได้ไม่ช่วยมันไม่มีทางที่เขาตอบมาแบบนี้แต่ที่ผ่านมานะถ้ากลับกันนะถ้าผู้ประกอบการขอพบอธิบดีกรมการค้าภายในพบรัฐมนตรีพาณิชย์ขอขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันเนี้ยขอแล้วขออีกก็จะให้นะมันขึ้นไม่ได้หรอกตายสิเหมือนตอนนั้นแหละจำได้ของมาม่าใช่สงครามรัสเซียยูเครนเริ่มใหม่ๆแล้วพอผ่านไปสักเดือน2เดือนยังขอไม่ได้เลยอ่ะใช่โอ้โหเห็นไหมนี่แหละเกิดมาเป็นรัฐบาลมันก็สบายแบบนี้แหละ